รีวิวน้องดิสนีย์ลูกสาวคนแรกของผมนะครับโอ้ยรอคอยมานานมากเพราะว่าผมเนี่ยกว่าจะมีน้องดิสนีย์ได้เนี่ยก็เกือบ3ปีนะครับที่ไหนที่ว่าเด็ดที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรหมดแต่ไม่ได้นะครับก็ต้องพึ่งตัวเองตอนแรกจะพึ่งวิทยาศาสตร์แล้วกะว่าเก็บเงินแล้วแต่ว่าน้องมาประมาณเกือบ3ปีรู้สึกดีใจมากแล้วก็เฝ้ารอหนูมากนะครับน้องดิสนีย์ลูกสาวของพ่ออันนี้เป็นตอนที่พ่อได้ยินเสียงหนูครั้งแรกเลยนี่น้องดิสนีย์เห็นไหมพ่อร้องไห้เลยมันเป็นภาพจำตั้งแต่แรกเหมือนไล่เลียงมาแล้วทำให้แบบพ่อลำดับเหตุการณ์แล้วก็มันก็ร้องไห้มาเองมันเป็นความภูมิใจอันนี้หนูอยู่ในตู้อบนะพ่อก็รอจะได้เจอหน้าหนูเต็มนี่คุณผู้ชมก็เมื่อวานนะครับวันที่2เดือน2นะครับผมเมื่อเช้า9โมง9ทีก็ได้เห็นลูกแบบแวบๆนะครับเห็นหน้าแบบนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้เห็นแบบเต็มๆนะครับผมพอคลอดเสร็จก็เข้าไปในตู้อบเลยวันนี้คุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นหน้าลูกน้องดิสนีย์นะครับผมครั้งแรกแบบเต็มๆถ้าน้องออกมานะครับไม่รู้ว่าหมอเขาคอนเฟิร์มหรือเปล่าแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรอดูเนาะหน้าน้องดิสนีย์แบบเต็มๆนะครับว่าจะหน้าเหมือนใครนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันสั่นกล้องไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ลุ้นพร้อมกันครับเย่พ่อได้เจอหน้าหนูแล้วนะเห็นไหมครั้งแรกที่พ่อเจอหนูพ่อหอมหนูไปหนึ่งฟอดโอ้หอมหนูแล้วพ่อหายเหนื่อยเลยถ้าหนูโตขึ้นแล้วดูคลิปนี้นะพ่อก็อยากจะบอกว่าพ่อจะเป็นสะพานให้หนูข้ามไปเองไม่ว่าโตขึ้นหนูจะทำอะไรจะชอบอะไรพ่อจะสนับสนุนหนูตลอดนะพ่อมีหนูพ่อไม่ได้หวังว่าจะให้หนูมาเลี้ยงหนูพ่อในยามแก่นะแต่พ่ออยากให้หนูได้มีชีวิตดีๆได้เจอสิ่งดีๆอยากจะสนับสนุนหนูแล้วก็ให้หนูโตขึ้นเป็นเด็กดีพ่อก็รักหนูมากๆนะต้องดิสนีย์เป็นเด็กดีของพ่อนะครับ